ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเดิมท่านชื่อคอราโดเฟโรจีเป็นศิลปินชาวอิตาเลียนเดินทางเข้ามารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ท่านมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานด้านการศึกษาศิลปะในประเทศไทยท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้นั่นเองค่ะโดยทุกๆวันที่15กันยายนของทุกปีจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรนักศึกษาโดยเราชาวศิลปากรเรียกวันนั้นว่าวันอาจารย์ศิลป์เราจะมีทั้งคอนเสิร์ตกิจกรรมการออกร้านสินค้าต่างๆและเราทุกคนจะร่วมกันจุดเทียนร้องเพลงซานตาลูเซียเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะและนี่ก็คือบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลค่ะท่านได้ก่อตั้งคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะแรกในวิทยาเขตนี้ซึ่งนับว่าเป็นคณะวิชาลำดับที่5ของมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กัสลองนะคะกับรายการ Art Style รายการที่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปสัมผัสแง่มุมต่างๆของคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองค่ะเช้าๆแบบนี้ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะคะอันนี้กินได้ปะเนี่ยเก๋ฮะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไปหาอะไรกินกันไป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 มันใช่เรื่องมันเนี่ยกินไปน้องชมพูมาทำอะไรที่นี่ลูกหนูเพิ่งเข้าไปดูหนังสือใน B2S มาค่ะแล้วนี่จะไปไหนกันหรอคะคือไม่มีโรงไม่มีเรียนกันหรอคะมีเรามีอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ว่างใช่ใช่อันนี้คือไม่มีเรียนใช่ปะไม่มีค่ะเฮ้ยงั้นมาช่วยพี่ถ่ายรายการ Art Style หน่อยได้ไหมลูกเฮ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะพี่คะขออเมริกาโน่เย็นชาเขียวเย็นโกโก้เย็นอย่างละแก้วค่ะอ้าวอ้าวพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเซนมามานั่งเร็วนั่งเร็วแหมกินอะไรมาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคือวันนี้น้องเซนจะมาแนะนำคณะกับเราด้วยพูดถึงแนะนำคณะนะคะพี่ก็แบบเริ่มที่การเดินทางกันเลยดีกว่าพี่ก็ได้ข่าวมาว่าน้องเซนเนี่ยก็เดินทางไปกลับกรุงเทพนครปฐมบ่อยๆอยากทราบว่าแบบการเดินทางเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายไหมเอ่ยนี่กรุงเทพนครปฐมเนี่ยไม่ยากเลยฟังนะถามน้องเซนเอาจริงๆก็ไม่ยากนะครับที่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากมันห่างจากกรุงเทพประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วไม่ไกลเลยใช่ๆนี่ก็เดินทางรถไฟประจำเลยอ่ะตรงเลยนะคะว่าการเดินทางเนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็จะพาทุกท่านไปชมซอกมุมต่างๆของคณะอักษรศาสตร์กันเลยนะคะตามน้องชมพูไปเลยดีกว่าค่ะอ้าวไหนบอกว่าไป4คนไงนี่ไง1 2 3 4ไปเลยนะคะบ๊ายบายจ้าดวงดาวเยอะๆจะเกิดแสงสะท้อนของดวงดาวบริเวณผิวน้ำขึ้นค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสระดาวนั่นเองค่ะ
ในช่วงเย็นๆก็จะมีนักศึกษามานั่งเล่นกันเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเรียนเพราะว่าบริเวณนี้จะสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็ได้เดินเยี่ยมชมกันมาจนถึงบริเวณนี้นะคะซึ่งเรียกกันว่าศาลขาวตั้งอยู่หน้าสำนักงานคณะอักษรศาสตร์เลยค่ะใครที่สายมูนะคะก็จะไม่พลาดที่จะมากราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะแห่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานข้ามดาวค่ะซึ่งเป็นทางเชื่อมไปยังอาคาร50ปีและด้านหลังนะคะก็จะเป็นอาคาร36ปีแล้วก็อาคารติดกันก็คืออาคารวชิระมงกุฎค่ะภายในอาคารวชิระมงกุฎนะคะก็จะมีรูปปั้นพระพิฆเนศให้ทุกคนได้สักการะกันค่ะแกน้องมาแล้วน้องชมพูเห็นไหมลูกอ่ะพี่ซื้อน้ำไว้ให้ขอบใจแหมเขาซื้อเองเขาไว้ตรงนี้อีกเรื่องดีกว่าก็ได้ชมบรรยากาศของคณะอักษรศาสตร์ไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนกันเลยงั้นก็ให้พี่ซากุระนะคะพาไปเลยค่ะลูกแกไม่ไปกับฉันหรอแกฉันต้องทำงานส่งอาจารย์แล้วขอนั่งทำกันบ้านตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งงานก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวมาช่วยค่ะไปแล้วนะไปกันนะบ๊ายบายเซนว่าเราแบ่งงานกันดีกว่าเรายังเหลืออีกหลายที่ต้องไปเลยงั้นเดี๋ยวเซนพาเพื่อนๆไปดูหอสมุดก่อนแล้วพี่ซากุระก็พาเพื่อนๆไปดูแผนกการเรียนการสอนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Oh no ฉันไปคนเดียวก็ได้ชะดาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่เนี่ยมีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ด้านศิลปะด้านภาษาเนี่ยก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันและก็ภาษาฝรั่งเศสค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือชั้นของภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นยังไงตามมาเลยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะมีภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์การพัฒนาประวัติศาสตร์ปรัชญาสารสนเทศและวรรณลักษณ์ศาสตร์นี่นะคะก็คือโรงละครทรงพลค่ะเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับจัดการแสดงต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังไว้ใช้สำหรับการเรียนการสอนของวิชาการละครด้วยเราไปดูดีกว่าค่ะว่าเขาทำอะไรกันอยู่จะต้องเบานิดนึงไม่อยากรบกวนด้านศิลปะก็จะมีการละครโรงละครแห่งนี้เป็นโรงละครแห่งแรกของคณะอักษรศาสตร์และเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาการแสดงศึกษาค่ะก็คืออาคารวชิระนาฏยสภาหรือที่เราชาวอักษรเรียกกันว่า A4 ค่ะโรงละครแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงละครโกลบของเชกสเปียร์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ประเทศอังกฤษค่ะสังคีตศิลป์ไทยและทัศนศิลป์และสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือหอประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณค่ะเรายังมีหลักสูตรในลักษณะบูรณาการภาษาและมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ไว้ด้วยกันคือหลักสูตรเอเชียศึกษาก็สามารถเลือกเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามพร้อมกับการเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมของเอเชียและก็มีหลักสูตรยุโรปศึกษา
ที่สามารถเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันพร้อมไปกับการเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมของยุโรปแต่ละหลักสูตรไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนอย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะให้กับน้องๆด้วยนะสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจได้เลยนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะอักษรศาสตร์หรือกดติดตาม Facebook Fanpage คณะได้เลยและที่สำคัญคือคณะยังมี MOU กับมหาวิทยาลัยสามารถสมัครไปเรียนที่ต่างประเทศทั้งในรูปแบบ 3+1 และ 7+1 หรือแลกเปลี่ยนระยะสั้นก็มีนะเอาแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งมะนาวไม่หวานครับและนี่ก็คือหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังชอบการอ่านหนังสือเป็นรูปเล่มอย่างนี้อยู่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมมีสมาธิในการอ่านมากขึ้นเพื่อนๆที่มีเวลาว่างก็สามารถมาเล่นบอร์ดเกมได้ที่ชั้น1ของอาคารหม่อมหลวงปิ่นมลากุลโดยที่นี่ก็จะมีบอร์ดเกมชนิดต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันครับแล้วผมก็มีแก๊งเพื่อนๆของผมอยู่และนี่คือเพื่อนๆต่างคณะของผมที่ชอบมาเล่นโดมิโนด้วยกันครับแกทำกันบ้านเสร็จยังเนี่ยแกฉันทำกันบ้านเสร็จพอดีเลยโอ้ฉันหิวข้าวมากเลยอ่ะเอางี้นะเดี๋ยวฉันพาไปกินร้านอร่อยในมอศิลปากรโอเคปะโอเคแกฉันโบกมือกับความร่มรื่นฉันโบกมือกับความสันติสุขของมหาลัยนี้นอกจากคณะอักษรศาสตร์แล้วอะแต่ทั้งมหาวิทยาลัยเนี้ยก็ยังเป็นสีขิวด้วยนะแบบว่าธรรมชาติทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์มากๆขนาดนั้นเลยช่วงนี้แบบปวดตามากๆเลยอะคือพิมพ์งานผ่านจออย่างเดียวเลยอยากจะซื้อคีย์บอร์ดใหม่ๆอะแกแกพอดีเลยนี่ยูสโตร์เออมอเรามียูสโตร์นะขอเงินหน่อยได้ไหมอ่ะเอาไปเฮ้ยขอเลยนะกันหาอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยขอบคุณนะแกอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยก็ได้ขอบคุณนะเดี๋ยวมันจะหมดกินนี้เสร็จไปคาเฟ่กันไหมร้านนั้นอะที่มันอยู่ในซอยลึกๆอะแบบร้านเบสใช่ๆร้านนี้แหละไปด้วยกันนะโอเคไปด้วยกันไหมซากุระไปไหมไม่อะแกคือฉันอยากออกกำลังกายแล้วว่าฮะจริงคือฉันอยาก LS แกระวังกล้ามขึ้นนะไม่มันไม่ขึ้นง่ายขนาดนั้นแกฉันอยากสวยฉันอยากแบบว่าเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไปจริงๆใช่ปะไม่ไปอ่ะออกกำลังกายงั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวพี่ซากุระไปฟิตเนสกับเซนเดี๋ยวเซนเป็นเทรนเนอร์ให้โอ้ยมีเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยอ่ะฉันจะหักไหมเนี่ยสภาพนะแต่ต้องห่วงเดี๋ยวเซนดูแลให้ดูแลด้วยอ
ว่าจะไปวิ่งอ่ะที่มองน้องชมพูไปอินดี้กันดีกว่าพี่อยากพาคนๆเขาไปดูว่าแบบคนศิลปากรอะตอนเย็นเขาไปกินข้าวที่ไหนกันตลาดอินดี้เป็นตลาดที่คึกคักมากนะคะตลาดแห่งนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตรงโรงยิมและตั้งอยู่ด้านหลังหอพักชายทับแก้ว3รวมถึงตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหอพักหญิงค่ะนับได้ว่าเป็นใจกลางมหาวิทยาลัยเลยนะคะและบรรยากาศของตลาดนี้ร้านค้าก็จะตั้งกันตั้งแต่4โมงเย็นและขายกันไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าถ้านักศึกษาเลิกเรียนเมื่อไหร่ก็สามารถขับรถเดินชิลมาทานอาหารและมาเอนจอยกับเพื่อนๆรวมถึงฟังเพลงชิลๆที่ตลาดนัดอินดี้ได้เลยนะคะเอลเอ็ดไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยโอ้ยเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมรู้นะคุยอะไรกันเนาะหาหนูฉันรู้นี่ไม่ได้คุยอะไรเลยฉันได้ยินได้ยินอะไรฉันไม่ได้คุยนี่จะถามว่าจะไปกินอะไรกันไหมจะไปองค์พระใช่ๆไปองค์พระกันไหมแกเซนไปองค์พระกันไปองค์พระกันมหาวิทยาลัยศิลปากรกับองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะนักศึกษาหลายๆคนก็มักจะมาทานข้าวและไหว้พระขอพรที่นี่กันค่ะและนี่นะคะก็เป็น1วันเต็มๆกับพวกเราอาร์ตสไตล์ค่ะและจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐมเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายเลยนะคะอยากจะชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศฟีลกู๊ดแบบนี้กันค่ะพวกเรา4คนรอพบทุกคนอยู่แล้วมาเจอกันนะครับบ๊ายบาย